พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับองค์การท้าวเวสสุวรรณโนหลวงปู่สุขใช้ภาวนาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆกันผีไล่ผีเสน่ห์จันไรดีนักแลพระคาถาองค์การท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าคาถาบูชาไหตังนโม3จบและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์และหลวงปู่สุขแล้วว่าอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะภาวนาพระคาถานี้9จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านท้าวเวสสุวรรณจะสำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาปกป้องคุ้มครองตัวเดินทางปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุพยันตรายทั้งปวงหากบูชาในช่วงระยะ3เดือนขึ้นไปจะสังเกตได้ว่ามักจะมีโชคลาภลอยมาอยู่เสมอบรรดาพูดผีทั้งหลายต่างเกรงกลัวกันนักหากต้องการสักการะบูชาขอพรหรือปรารถนาสิ่งใดให้กระทำในวันขึ้น15ค่ำโดยบูชาด้วยกุหลาบแดง9ดอกจุดธูป9ดอกภาวนาพระคาถา9จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จทุกประการหรือภาวนาคาถานี้เวลาเดินทางไปค้างแรมต่างถิ่นหากต้องการขับไล่คนถูกผีเข้าหรือบ้านเรือนที่มีความเฮี้ยนความอาถรรพ์ของวิญญาณแอบแฝงอยู่หรือขับไล่คุณสายเสน่ห์จันไรออกจากตัวให้อาราธนารูปหล่อท้าวเวสสุวรรณแช่ในขันเพื่อทำน้ำมนต์จุดธูป9ดอกเทียน2เล่มและใช้เทียนอีก1เล่มวางบนขอบขันน้ำมนต์ทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งนโม3จบบูชาพระรัตนตรัยแล้วว่าพระคาถานี้โอมท้าวเวสสุวรรณโนผู้เป็นใหญ่ในหมู่อสูรท้าวเธอจึงใช้ให้กูมากำลาบปราบหมู่มารไพรีฝูงผีปีศาจราชทูตผีพูดผีพายอันร้ายกาจทุกแห่งหนสุดจะทนทานกูอยู่มิได้พวกสูจงเร่งพากันหนีไปให้พ้นกูจะปัดจะพ้นด้วยพระมนอันศักดาท้าวกุเวนมหาราชประสิทธิไว้ให้กูเวสสุวรรณโนมหาราชเวสสะวุฒสะอัตตะมหายักขังเสนาสุขิตาพระวันตุเมโอมสวาหะสวาหายมนบทนี้ใช้ทำน้ำมนต์หากมีผู้คนถูกผีเข้าหรือทำให้คุณสายมนต์ดำเขากินน้ำมนต์นี้พร้อมกับลดน้ำมนต์ไปและภาวนาคาถานี้พร้อมกันไปด้วยผีที่เข้าสิงจะออกจากร่างคนนั้นพากันหนีไปสิ้นหากต้องการปัดเป่าเสน่ห์จันไรออกจากตัวเองให้อาบน้ำมนต์นี้บริเวณกลางแจ้งก่อนเวลาตะวันตกดินหรือจะภาวนาทั้งหลายนี้อาราธนารวมกันกับพระคาถาในตอนต้นก็ยิ่งได้ยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ดีนักแลพระคาถานี้มีปรากฏในตำราคัมภีร์โบราณแท้ๆซึ่งเป็นลายมือหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าตำราปัจจุบันยังคงอยู่วัดคลองคูพิจิตรซึ่งหลวงพ่อแววท่านได้คัดลอกเอาไว้แล้วมอบให้หลวงปู่ขวัญปะวะโลและหลวงปู่ปัญญาวัดยางคอยเกลือพิจิตรซึ่งตำรานี้หลวงพ่อเนียมก็ได้ถ่ายทอดให้หลวงปู่ปานวัดบางนมโคด้วยและหลวงปู่กาหลงก็ได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาเช่นกันแต่ไม่ทราบ
สืบมาทางสายใดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่